ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288พระราชบัญญัติอาวุธปืนมาตรา7และมาตรา72วรรค3ให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นอันเป็นบทหนักลงโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นจำคุก1ปีทำให้การรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งฐานฆ่าผู้อื่นจำคุก25ปีฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นจำคุก8เดือนเมื่อศาลลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นแล้วจึงลงโทษจำคุก25ปีสถานเดียวป้าไม่ไหวป้าป้าอย่าทิ้งหนูไปป้าหนูรักป้านะป้า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 อย่าไป